ผมเป็นคนที่ว่าเป็นคนทุกข์คนจนนะหน้าหนาวผมมีผ้าห่มจะห่มผ้าสิ้นแมวต้องออกขอเข้าป่าอาหารเพิ่นอกเอ๋ยหัวอกลูกคนขอทานชีวิตต้องสมสารขอทานกับชาวบ้านเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งคิดถึงคุณบิดามารดาตัดใจอำลาขอทานเข้าวัดบวชเรียนบวชสิบพรรษาศึกษาธรรมะอย่างดีคำสอนพระโคดมีบอกว่าเราอย่าประมาทขยันอดทนทำตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งตนได้อันนี้คือเป็นหลักการที่เขาเปลี่ยนจากเราเป็นเด็กขอทานนะโดยความอยากจนพี่ชายต้องหนีเข้าวัดออกหนีจากการขอทานไปเข้าวัดบวช10พรรษาน้องสาว3คนโตขึ้นมาต้องตัดสินใจไปขายตัวต้องไปตายที่ชะเอ็ดถึง2คนเนี่ยทุกอย่างก็เลยว่าเราไม่ได้รวยจากท้องพ่อท้องแม่นะเงินไม่ได้มาเป็นทุนเสมอไปแท้จริงคือปัญญาความรู้และการกระทําคุณงามต่างหากการที่จบสูงมาจบสูงนั้นบ่ได้เกี่ยวสําคัญบนเป็งจบแค่ป.4แต่บนเป็งเน้นประสบการณ์นะเน้นประสบการณ์เน้นการเปลี่ยนแนวคิดเป็นนักจิตอาสาหลายสาขานั่นแหละจะดีไม่ว่าเป็นครูบัญชีประมงปศุสัตว์หมอดินผู้นำอช.นี่หนอดีเลิศเลียลายไม่ว่าคุณหญิงคุณชายจะกลายเป็นนักพัฒนาพัฒนาจิตใจเข้มแข็งสุขภาพเราจะแข็งแรงมีแรงไว้เพื่อทำงานโปรดเถิดเรียวไว้เปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งไหนที่ว่าจะทำขอให้ทำแต่ความดีการที่เราเรียนรู้มาเป็นนักจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นครูบัญชีอาสาประมงอาสาปศุสัตว์อาสามาทุกชนถือว่าเรามีโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเก่ามุ่งไปหาความรู้มาเสียแล้วสู่การปฏิบัติเขามาสำรวจตัวเก่าระหว่างหนึ่งคือประกอบอาชีพสเปซสปะบ่ฮู้จักรับสายจากหัวบ่ฮู้ว่าข้อมูลเป็นยังไงก็เลยทำไรให้ทำฐานะความเป็นอยู่เนี่ยบ่ดีขึ้นก็เลยเริ่มทำบัญชีจากสมุดธรรมดารับสายจากหัวจดเรามาวิเคราะห์ก็เลยระยะหลังเลยมาสร้างโอกาสให้ตัวเก่าด้วยการเป็นนักจิตอาสามันครบวงจรเพื่อจะได้นำความรู้อะมุ่งสู่การปฏิบัติเรามีวิกฤตเยอะเราจะรวยเยอะแต่ถ้าเราไม่มีอุปสรรคปัญหาเราจะบอกโอ้จะการแก้ไขปัญหาฉะนั้นปัญหามีไว้เพื่อแก้ไขฉะนั้นก็เลยสอนชาวบ้านเน้นดำเนินชีวิตก่อยเป็นก่อไปคือตามในที่คิดบ่เพียงไม่ใช่ว่าอยู่แบบกระทบอยู่ตลอด10ปีก็ยังอยู่แบบมุงค้าอยู่ไม่ใช่นะสามารถพัฒนาขึ้นไปตามระดับแต่ฮู้จักเข้ามาประมาณตนครับผมต้องมีสักวันต้องมีสักวันนี่แหละคือสารคือกำลังใจตัวเก่านะพูดไงเนาะว่าต้องมีสักวันเอาฝันเอาข้อผิดพลาดเนาะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเอามาปรับปรุงเพื่อมันดีขึ้นคนที่บ่ทำงานก็คือคนมันจะความผิดความถูกคนที่มีอุปสรรคปัญหานั่นแหละคนนั้นละสุดยอดด้านบัญชีด้านสำนักงานบัญชีก็บอกเขาให้ว่าจดวิเคราะห์ด้วยว่าไปซื้ออะไรมาบ้างทำอะไรบ้างเราได้กำไรมันยังไงบ้างเนี่ยมันจะสอนคนละอย่างด้านประมงก็บอกเราเรื่องสัตว์น้ำด้านบริษัทให้เรื่องสัตว์บกเนี่ยหมูวัวควายทำเป็นยังไงจะได้รู้ตรงนี้ชัดเจนหมายถึงไปเอาทุนทางปัญญามาแล้วให้มีเงินเท่าไรก็ทำไปแค่นั้นแล้วก็ต่อขึ้นไปความรู้เนี่ยมันเป็นทุนคือมันเป็นทางปัญญาทั้งหลักศาสนาและในหลวงเนาะในหลวงก็บอกว่าให้มีความรู้ของคุณธรรมแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้มีปัญญาคือความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังหลังจากมาเรียนรู้จากการเป็นครูบัญชีอาสาของสำนักงานตรวจเอาไปศึกษาดูงานเอาไปอบรมคนที่เป็นสำเร็จนี่ค่ะก็เลยเอามาฝึกทำจนมาวิเคราะห์ดูต้นทุนกำไรเป็นยังไงนะจากเป็นครูบัญชีอาสารู้จักเทคนิครับสายแจกขวาโดยเฉพาะการลดต้นทุนหมายถึงว่าประกอบอาชีพเลี้ยงกบเนี่ยควรจะแจกทุนตอนใดเลี้ยงหมูได้ทุนตอนใดเลยมาหู้ในตรงนี้รายได้เลยสูงขึ้นในช่วงนี้ฮะจากการเรียนรู้จากการกับครูบัญชีอาสาการทำบัญชีมันดีแต่หนาพี่น้องเอาอาทำบัญชีเธอเจ้าการทำบัญชีมันดีแต่เราจะพาเขาเจ้าเข้าสู่ความเจริญ
หูฮับหูจายเฮาจะบ่จนขอให้ทุกคนจดบัญชีเตอะเจ้าจะบ่ได้หม่องเหงาในวันครั้งนี้ขายปูขายปลาขายกบนั่นนาจดไปเตอะนาจดไปเตอะเจ้าขายพืชขายผักขายปลาขายข้าวจดไปเตอะเจ้าเฮาจะหูต้นทุนเมื่อจดไปแล้วหัวมันจะมุนจะหูต้นทุนกำไรเนาะเจ้าจะมาได้หม่องเหงาในวันครั้งนี้อาชีพอันใดมันขาดทุนนั่นนาลดต้นทุนดูกามันขาดทุนก่อเจ้ามันยังขาดทุนมันขาดทุนนั่นเราเลิกเหี้ยเตอะเจ้าเลิกเหี้ยเร็วๆถ้าเฮาบ่เลิกเฮาจะล่มจมจะคอยกินล้มล้มจมไปนาชีวิตนั่นหนาบ่ดีแต่แต่อาชีพอันใดมีกำไรนั่นนาประกอบอาชีพนั้นนาเพื่อความเจริญเนาะเจ้าจะบ่ได้หม่องเหงาในวันครั้งนี้จิมและนายการทำอาชีพคนเรียนมันต้องมาเป็นตัวชี้วัดของครอบครัวหลังจากนั้นเจ้าบ้านก็ปอนานแต่ก่อนได้เปิ้นตุกจนขอทานแต่วันนี้เปิ้นช่วยเหลือชุมชนและสังคมปลดนี่ปลดเงินไปเป็น200,000-300,000ละสร้างบ้านเสียงมาเป็นล้านเปิ้นก็ยังบ่เป็นหนี้เด้อสร้างตรงนี้เสียงไปเป็น2-3ล้านก็ยังบ่มีหนี้เด้อยังมีเงินฝาก500,000-600,000น่ะชาวบ้านยอมรับตรงนี้ยอมรับว่าเฮาน่ะขยันอดออมปลดนี่ปลดสินได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญเพ็งนี่เน้นสัจจะของตัวเองว่าจะทำสิ่งนั้นก็ทำโดยเฉพาะในตรงนี้เราจะลดรายจ่ายเพิ่มและได้ในครัวเรียนโดยเฉพาะก็มาเปิดศูนย์ในหูตรงนี้ก็ได้สอนหลักบัญชีสอนทุกอย่างแล้วมาว่าด้านประมงโดยเฉพาะในพ่อเฮาก็เน้นการพัฒนาอาชีพฮึเจ้าบ้านเนี่ยลดต้นทุนหันมาทำเอาเองน่ะลดต้นทุนยกมือเสียบนิ้วกับตั้งต้นตาติดตามได้มาศูนย์เฮียนฮู้ที่นี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณน้องปีคือเกียรตินี้มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ที่นี้มี10ไร่แต่นาแบ่งตีนั้นนาเป็น4ส่วนละท่านเจ้าส่วนหนึ่งนั้นนาทำนาปลูกข้าวส่วน2นั้นเล่ากับปลูกไม่ผลนะน้อนายส่วน3นั้นน้อยิ่งมีความหมายขุดสระจะได้เลี้ยงปลาก็ได้สูบน้ำสูบหนองสูบใส่เก้าไม้สูบใส่ไร่ก็ใส่ตรงใส่นาส่วนสี่นั้นนะหนึ่งส่วนแต่นาที่อยู่เฮานาพร้อมเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ขายขี้เหี่ยเรียงร้ายแป้งปุ๋ยนอเจ้าเลยบ่ได้หม่องเหงาในวันครั้งนี้พอตวงตัดไว้เศรษฐกิจแล้วนั่นนาเศรษฐกิจนั้นนะต้องพอเพียงท่านเจ้าหันมาพึ่งพาตัวเองนั้นเราจะพาเฮาเจ้าเข้าสู่ความเจริญจิมและกันนายเฮ้อเพราะว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์คนจนเนาะบ่ใจศูนย์ในทุนศูนย์คนจนมาเนี่ยบนเป็นแก้หนี้แก้สินได้ปลดหนี้ปลดสินได้อยู่ดีมีสุขได้ทุกวันเนี่ยเพราะบัญชีคนเรียนเป็นตัวชี้วัดการสร้างคล้ายๆเนี่ยเราจะประเมินการอบรมตรงนี้โดยเขาจะมีแบบฟอร์มเสร็จแล้วเขากรอกก่อนเราส่งกลับมาให้บุญเพ็งจะประเมินดูข้อความข้อที่หนึ่งนี่บอกว่าหลังจากอบรมเสร็จจะกลับไปทำบัญชีคนเรียนไหมถ้าทำก็คิดถูกเราส่งแบบฟอร์มไปตรงเนี้ยเสร็จแล้วบุญเพ็งก็จะมาสำรวจคนใดได้คะแนน 90% แล้วก็ตามไปประเมินที่บ้านหรือให้เบอร์โทรติดต่อกันว่าคณะนี้ไปทำไปถึงไหนแล้วบุญเพ็งจะไปเอาหาเนอร์ถ้าไปทำแล้วได้70-80%ขึ้นไปบุญเพ็งก็จะไปเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้คล้ายๆเหมือนกับบ้านครูรุ่งคณิถามรุ่งสมบัติบ้านแม่ฝนวงศิดาแล้วก็แม่สวยแล้วก็จึงแสนแล้วก็เวียงแก่นเนี่ยเป็นต้นนะก็เลยไปเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้โดยมอบสินน้ำใจเป็นรางวัลให้ตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทโดยเป็นเงินส่วนตัวเพื่อจะได้ไปให้กำลังใจเขานะฮะเชิญอุราที่มาเจอกันที่นี่สุขใจเปรมปรีที่ได้เรียนรู้ร่วมกันชั่วโมงเรียนมีเวลาแสนสั้นอยู่ด้วยกัน 2-3 ชั่วโมงเดียวก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยใช้เงินให้มันคุ้มค่าจะขยันประหยัดการใช้เงินตราขอสัญญาจะอยู่แบบพ่อเพียงขอสัญญา
จะอยู่แบบพ่อเพียงขอสัญญาจะอยู่แบบพ่อเพียงแม่จะทำบัญชีลงจอมอันนี้คือซื้อต้นทุนของซื้อของสมุนไพรคืนที่นี่ต้นซื้อถือผ้าเราตัวนี้ก็ไปตีเขาจะไปเนี่ยซื้ออะไรอย่างมาเพิ่มเติมแต่ว่ากระเพรานี่ในครอบครัวนี่บอกใครได้ซื้อก็จะกินในศูนย์นี้รายจ่ายนี่ก็โมเดลบอกใครมีนักละเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าถ้าทำบัญชีได้ถ้าเขาเลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างลงไปถ้าว่ามันเลี้ยงไก่มันได้เขาก็เปลี่ยนรถเขาก็ไปทำกับตีตัวอื่นเจ้าถ้าทำหมูมาเขาได้ตัวอี้ได้กำไรตัวอี้เขาก็เปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจากนั้นมาเขาก็ขึ้นไปหาคนอื่นอย่างอื่นมาแหมเป็นสมุนไพรก็เอามาขายก็เอามาแบบทำมันซีกับท่าเหลือก็เอาไปใส่นี่ก็เอามาจุยครอบครัวคือว่าเมียแต่ก่อนนี่ชีวิตนี่บ่มีค่าเนาะบ่เดี๋ยวนี้ก็มีค่าก็จะตั้งใจซื่อสัตย์จะตั้งศูนย์จะพัฒนาเมียนป่ออาจารย์บุญเป้งสั่งสอนไว้ทุกอย่างเลยฮักมากฮักพ่อป่อคือเป็นป่ออาจารย์ของเฮาตีได้จุบชีวิตของเฮาขึ้นมาเจ้าได้มีวันนี้ก็คือป่ออาจารย์บุญเป็งแล้วก็สร้างคล้ายๆก็บอกเขาว่าหลังจากสร้างคล้ายๆแล้วก็ให้สอนเขาอย่างน้อยเนี่ย1คนต่อ1คนต่อไปแต่อย่างน้อยลูกมันไม่1ต่อ1หรอกมันเยอะมากๆเลยลักษณะนี้แหละแต่อยากให้คนอื่นเนี่ยอย่างน้อย1ต่อ1แล้วจะตอนนั้นมันจะเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ว่าคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเห็นอะไรที่เป็นจุดประกายหรือสำหรับลุงคิดนะว่าบุญที่สุดเลยที่ไปเจอศูนย์เรียนรู้ที่บ้านแม่ยาคือพ่อบุญเป็งจันตภาเนี่ยหลายอย่างที่ได้จากที่นั่นสิ่งแรกก็คือการจดบัญชีไปเห็นลูกสาวเขาค่ะทำให้พ่อเขาสิ่งสำคัญที่สุดหนูชอบที่สุดคือลูกสาวจบปริญญาไปอยู่กรุงเทพเงินไม่พอใช้ให้มันจดบัญชีเนี่ยโทรไปให้มันจดบัญชีให้ดูเดือนปีนึงเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ปรากฏว่าต้องให้พ่อส่งไปให้ใช้งั้นก็กลับมาบ้านลูกสาวจบปริญญาก็เลยเอามาทำงานตรงนี้นะเอาไปทำงานกรุงเทพ2ปีปากคนเอาทำบัญชีคนเรียนแล้วมาวิเคราะห์ดูแล้วมันเจ้าอ่ะมันเท่าทุนก็เลยเอามาทำงานตรงนี้นะปีนึงก็ประมาณแสนกว่าบาทแล้วได้เฉพาะลูกสาวนี่จบปริญญาคนนี้ก็ได้ให้เดือนไป10,000 กว่าบาทบัญชีคนเรียนเป็นจุดประกาย1 2ก็คือการที่เขาทำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงถ้าหากว่าเราทำเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันต้องมีบัญชีควบคู่กันพ่อเป็งบอกมันถึงจะสมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดในการทำอาชีพต่างๆของเราได้ถ้าเราทำปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แต่เราไม่จดมันก็ไม่ใช่ไม่สามารถวัดผลว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่หนูเคยไปตลาดบ้านแม่ยาไปเจอแม่เพนน่ะไปนั่งขายผักขายปลาดุกนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเขามีมากกว่าเราอีกอ่ะแต่เขาทำยิ่งกว่าเราแต่เรายิ่งมียิ่งจนพ่อเป็นมีที่ดิน5 ไร่นะไม่ใช่มีเงินเดือนเหมือนที่ผัวส่งมาให้เหมือนลุงนะ20,000-30,000นะแต่พ่อกับมีเยอะกว่าลุงอ่ะลุงได้เดือนละ20,000-30,000ลุงจนนะซองทองไปจำนำทุกเดือนเลยแต่พ่อเป็งมีที่5 ไร่แต่เงินเขางอกออกมาจากที่ดินผืนนั้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาอ่ะมันเลยเปลี่ยนผู้หญิงขี้เกียจคนนี้ที่ชอบเข้าร้านเสริมสวยแล้วก็ไปเล่นการพนันให้รู้จักกลับมาแล้วก็ใช้ผืนแผ่นดินที่เราได้รับมาเกิดทำให้เกิดประโยชน์เหมือนที่ครูบุญเป็งที่เราไปเจอเขาทุกอาทิตย์ขนดินใส่รถเข็นไปปลูกอ่ะมันทำให้หนูเปลี่ยนโดยเฉพาะตรงนี้แหละเป็นความรู้สึกที่ว่าประทับใจมากๆประทับใจคือ1การเขาปรับเปลี่ยนแนวคิดถ้าคนไหนปรับเปลี่ยนแนวคิดได้ละชีวิตจะรุ่งเรืองแน่นอนแต่ถ้าเราให้รางวัลละแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เราเสียใจแต่ถ้าเราให้ความรู้แล้วถึงแล้วเราจะไม่ได้ให้รางวัลอะไรแต่เขาไปทำได้เนี่ยเปลี่ยนแนวคิดแต่ก่อนเคยกินเหล้ากินบุหรี่ลดละก็เลิกไปในที่สุดดีกว่าเดิมเนี่ยพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันจะดีวันไหนก็ค่อยเป็นค่อยไปลักษณะนี้แหละคือภูมิใจมากๆเลยฮะคิดดีทำดีทำดีกันเถอะนะวาระ86 พรรษาทำดีถวายพ่อเอ้ยทำดีถวายพ่อเอ้ยทำดี